างตรงไปที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกันต่อเลยนะคะแน่นอนค่ะเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ใครที่หาเครื่องเส้นไหว้ไม่ต้องขับรถไปหาแล้วก็ไปซื้อแต่ละที่ให้ยุ่งยากลำบากแล้วนะคะเพราะว่ามีบริการใหม่ตอบโจทย์ลูกค้าค่ะส่งเครื่องเส้นไหว้เดลิเวอรี่ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็เก็บเงินที่ปลายทางอีกด้วยนอกจากจะเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าที่ชื่นชอบกันแล้วยังเป็นการกระตุ้นยอดขายอีกด้วยนะคะให้ชมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะการตรุษจีนแล้วร้านรวงที่จำหน่ายสินค้าไหว้เจ้าต่างงัดกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นอย่างร้านกิจชัยพาณิชย์ศูนย์รวมสินค้าสำหรับเทศกาลต่างๆที่สืบทอดกิจการต่อกันมาจากบรรพบุรุษนานกว่า50ปีตั้งอยู่ภายในตลาดโคกมะตูมถนนพระองค์ดำอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็เช่นกันค่ะต้องหาวิธีดึงดูดลูกค้าโดยทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนั่นก็คือบริการแบบเดลิเวอรี่จัดส่งเครื่องไหว้เจ้าให้ถึงหน้าบ้านเลยล่ะค่ะคุณพี่วิไลอริยวรรณอายุ53ปีเจ้าของร้านกิจชัยพาณิชย์บอกว่าตลาดโคกมะตูมแห่งนี้มีปัญหาเรื่องที่จอดรถซึ่งอยู่ไกลจากตลาดบางครั้งลูกค้ามาซื้อเครื่องเส้นไหว้ก็ต้องหอบข้าวหอบของพรุงพรังก็จะมีบริการช่วยนำไปส่งให้ที่รถหรือใช้วิธีโทรมาสั่งโดยมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ500บาททางร้านก็จะขับรถไปส่งให้ถึงบ้านส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างอำเภอหรือว่าต่างจังหวัดก็สามารถจัดส่งให้ได้เช่นกันค่ะแต่จะมีค่าจัดส่งตามระยะทางและมีบริการเก็บเงินปลายทางเพื่อความสะดวกอีกด้วยค่ะสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าเบานะคะและทีนี้มันฟูการใส่บรรจุมันก็จะดูลุงลังไปนิดนึงถามว่าหนักไหมไม่หนักนะคะแต่ว่ามันลุงลังแล้วในกรณีลูกค้าบางท่านก็จอดรถไกลใช่ไหมคะเราก็หานำไปส่งสินค้าที่รถให้ลูกค้านะคะเพื่อแบบลูกค้าจะได้เดินซื้ออะไรได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ในกรณีที่ว่าไม่ไกลมากในเขตอำเภอเมืองนะคะเราบริการให้ได้ค่ะส่งถึงบ้านเลยก็อีกนั่นแหละค่ะเพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเนาะเป็นอะไรแบบจุดขายของร้านเรานะคะสำหรับร้านกิจชัยพาณิชย์มีเครื่องเส้นไหว้หลากหลายชนิดทุกเทศกาลเลยอย่างเทศกาลตรุษจีนปีนี้ทางร้านเริ่มสั่งของมาจำหน่ายตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาและปีนี้ลูกค้าก็มาเลือกซื้อของไหว้เร็วกว่าปกติเนื่องจากกลัวว่าถ้ารอใกล้ถึงวันตรุษจีนของจะหมดเสียก่อนโดยยืนยันว่าทางร้านยังขายของไหว้ทุกอย่างในราคาเดิมแม้ต้นทุนของไหว้บางอย่างจะมีการปรับราคาขึ้นถือเป็นการช่วยลูกค้าในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีค่ะ